รุงตัวเองมาทำห่อหมกซีฟู้ดสูตรลัดง่ายๆเนื้อไม่เละเข้มข้นถึงเครื่องกันค่ะมีใครชอบกินห่อหมกเหมือนกันบ้างคะบางทีซื้อเขาก็เครื่องน้อยเกินไปทำกินเองสะใจดีกว่าค่ะอิ่มจะเริ่มจากการใส่พริกแกงนะคะแล้วก็ตอกไข่ลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันใช้ตะกร้อมือในการคนนะคะจะช่วยทำให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายมากขึ้นค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะต่อมานะคะอิ่มก็จะใส่เนื้อปลาลงไปค่ะอิ่มใช้ปลากรายแล้วก็ปลาช่อนผสมกันนะคะใช้ทั้ง2ชนิดเลยใส่เนื้อปลาลงไปแน่นๆจุกๆเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะก็จะได้ความเข้มข้นประมาณนี้แล้วอิ่มก็จะค่อยๆทยอยเติมน้ำกะทิลงไปค่ะเคล็ดลับที่จะทำให้ห่อหมกนุ่มเด้งไม่เละนะคะก็คือการคนไปเรื่อยๆค่ะหรือว่าจะใช้มือตีก็ได้จนกว่าส่วนผสมจะเหนียวแบบนี้แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาอย่างดีนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะคนส่วนผสมให้น้ำตาลกับน้ำปลาละลายกันดีนะคะจนเนียนแบบนี้แล้วก็ใส่เครื่องซีฟู้ดที่เราชอบลงไปได้เลยค่ะตามด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะเครื่องซีฟู้ดก็เลือกตามชอบได้เลยนะคะจะเป็นกุ้งเป็นปลาหรือว่าเป็นหอยก็ได้พอเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็มาเตรียมใบตองสำหรับห่อกระทงกันค่ะวิธีทำก็ง่ายๆเลยใช้จานนะคะเป็นแบบวงกลมค่ะแล้วก็เอากรรไกรตัดให้เป็นรอยตามวงกลมแบบนี้เลยต่อ1กระทงจะใช้2แผ่นนะคะเอาด้านเงาขึ้นมาทุกคนเห็นแนวเส้นของใบตองไหมคะถ้าอยากจะให้กระทงนะคะไม่แตกง่ายค่ะก็เอาแนวตั้งมาขวางแนวนอนไว้ค่ะแล้วก็พับจีบทั้ง4มุมแบบนี้เลยแค่นี้ก็จะได้กระทงแบบง่ายๆละค่ะต่อมาเราก็ไปเตรียมนึ่งกันอิ่มก็จะเอาใบโหระพามาวางที่ด้านล่างของกระทงอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่เนื้อห่อหมกที่เราเตรียมไว้แล้วลงไปค่ะจริงๆทุกคนใส่ให้เต็มกระทงกว่านี้ก็ได้นะเขาจะได้ดูฟูขึ้นมาต่อมาอิ่มก็จะใส่ท็อปปิ้งตามใจชอบเลยค่ะใส่เนื้อปลาแซลมอนลงไปแล้วก็ใส่หอยแมลงภู่ลงไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมหน้ากะทิกันค่ะอิ่มก็จะใส่กะทิลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือแล้วก็แป้งมันค่ะตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะทุกคนคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็เปิดไฟอ่อนแล้วก็คนให้เข้ากันจนกว่าแป้งจะสุกค่ะเสร็จแล้วก็โปะลงไปบนหน้าห่อหมกได้เลยค่ะและอิ่มก็จะโรยด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะเพื่อที่จะได้ตกแต่งสีให้สวยงามน่ากินค่ะทุกคนต่อไปก็เตรียมเอาไปนึ่งได้เลยค่ะทุกคนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วเคล็ดลับในการนึ่งนะคะเราจะต้องรอให้น้ำเดือดจัดก่อนค่ะทุกคนแล้วค่อยเอาซึ้งของห่อหมกอะค่ะเข้าไปนึ่งนะคะปิดฝาแล้วก็ใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีค่ะแค่นี้เราก็จะได้ห่อหมกเครื่องแน่นๆจุกๆเอาไว้ทานแล้วค่ะและเนื้อของห่อหมกจะนุ่มเด้งนะคะเนื้อแน่นๆไม่เละเลยยังไงทุกคนก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำทานดูนะ